การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคที่พ่ายแพ้ยับเยินคือพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศบทเรียนคืออะไรคนวงในเขาคิดกันอย่างไรจะต้องปรับเปลี่ยนปฏิรูปกันขนาดไหนสาเหตุจริงๆของความพ่ายแพ้คืออะไรทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์และผมชวนคนที่อยู่วงในของพรรคประชาธิปัตย์มาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านแรกคือคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมซึ่งครั้งนี้แพ้เลือกตั้งด้วยครับที่พิษณุโลกซึ่งเป็นฐานเก่าฐานที่มั่นหลักแต่พ่ายแพ้คนหน้าใหม่แน่นอนครับคุณหมอวรงค์จะต้องมีบทวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครั้งนี้ช็อกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาทั้งประเทศหรือว่าเฉพาะในกรุงเทพซึ่งไม่ได้ที่นั่งเลยศูนย์พันเลยทางภาคใต้หรือภาคเหนือกันแน่ไปฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ครับคุณหมอวรงค์เกิดอะไรขึ้นกับคุณหมอวรงค์ถึงได้แพ้คนหน้าใหม่ครั้งนี้ครับที่พิษณุโลกครับผมคิดว่ามันเป็นผลพวงของกระแสใหญ่นะครับและการดำเนินนโยบายที่ผมถือว่ายุทธศาสตร์ของพรรคก็ผิดพลาดครับน่าจึงเกิดที่ทำให้ไม่ใช่แค่ของผมนะเพื่อนๆที่แข็งแกร่งหลายๆคนในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือครับในกรุงเทพในพื้นที่ภาคใต้ได้รับอานิสงส์ของการดำเนินยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของพรรคและกระแสของคู่แข่งที่มาแรงครับมันก็เลยทำให้เกิดการกวาดไปยุทธศาสตร์ง่ายๆคือเราถือว่าเราถูกประชาชนลงโทษเนี่ยครับยอมรับว่าประชาชนลงโทษเพราะอะไรถึงต้องลงโทษครับถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ให้เห็นภาพของยุทธศาสตร์ที่เราผิดพลาดครับผมไล่ให้ฟังเป็นข้อๆนะฮะครับเราเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยเนี่ยภาพลักษณ์ที่มีการรังแกกันเองในพรรคเนี่ยผมว่าประชาชนไม่ชอบครับผมไปที่สงขลาหาดใหญ่ผมได้รับคำถามอยู่เรื่อยว่าเจอผิดอะไรที่ไม่ได้ลงครับผมไประยองวิชัยผิดอะไรไม่ได้ลงครับดร.สุภชัยผิดอะไรที่ไม่ได้ลงและมีกระแสหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่มันสะสมมาซึ่งอันนี้สร้างความแข็งใจกับประชาชนครับครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองเนี่ยผมมองว่ายุทธศาสตร์ในการแยกมิตรแยกศัตรูของพรรคเราไม่ชัดเจนครับก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้กับระบอบทักษิณครับเราต้องต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยครับแต่การต่อสู้ครั้งนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยเลยเพราะว่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนครับก็นำไปสู่ข้อที่3คือเราเปิดศัตรูสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะสร้างศัตรูกับท่านพลเอกประยุทธ์ในคำพูดของท่านอภิสิทธิ์ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายครับใช่อันนี้เป็นกระแสแรงมากนะครับเป็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมว่ายุทธศาสตร์ที่เล่นในเกมที่ถนัดของตัวเองเนี่ยเราไม่ชัดเจนครับถ้าผมยกตัวอย่างเห็นภาพเนี่ยเราไปเล่นในยุทธศาสตร์คนรุ่นใหม่ครับมันไม่ใช่ตัวตนเลยฮะประชาธิปัตย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่บ้านเมืองมานานมาก70กว่าปีครับเราต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตจริงเนี่ยมันต้องผสมผสานว่าของคนทุกรุ่นต้องทำงานร่วมกันช่วยกันทำงานครับแน่นอนอนาคตใหม่คนรุ่นใหม่เขาพยายามสร้างกระแสคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าต้องปกครองไปเขาก็มีเสถียรภาพแต่เราอย่าไปเล่นในเกมเขาคิดว่าทำไมคุณพิสิทธิ์จึงประกาศในช่วงโค้งสุดท้ายว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ครับต้องมีเหตุผลนะเพื่อจะดึงคะแนนกลับมาเพื่อที่จะให้ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องได้เสียงมากนะเพราะว่าหัวหน้าพรรคได้รับเสนอชื่อเป็นนายกนั่นเป็นยุทธศาสตร์ของคุณพิสิทธิ์ซึ่งคุณหมอวรงค์ไม่เห็นด้วยหรอคือผมเข้าใจนะฮะว่าเพราะในระหว่างนั้นเป็นระหว่างหาเสียงทุกคนอยู่ในพื้นที่ตัวเองครับอย่างผมเพื่อนๆต่างๆก็อยู่ในพื้นที่เราไม่มีเวลาไปนั่งประชุมพูดคุยเรื่องเหล่านี้ครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงประเมินว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ครับไม่เอาที่หนามก็เลยกล้าประกาศออกมาในรูปแบบนี้แต่เวลาประกาศปุ๊บสติประชาชนกลับมาเลยล่ะคืออะไรประชาชนก็เลยเกิดความสับสนว่าอ้าวแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นมาครับระหว่างพลเอกประยุทธ์กับท่านอภิสิทธิ์ใครจะดูแลได้ดีกว่ากันกลายเป็นว่าคนก่อนหน้านี้กระแสบูของประชาธิปัตย์เรามาดีตลอดครับแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจุดหนึ่งพวกสติสัมปชัญญะของประชาชนก็กลายเป็นว่าประชาชนก็เลยต้องตัดสินใจดูและกลายเป็นว่าคนเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์มากกว่าครับผมกระแสอันนี้มีผลมากนะครับพูดว่ามีผลมากเนื่องจากว่า
เราหลายๆพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือโพชนะมาตลอดผมมั่นใจในกรุงเทพโพก็มาประมาณเกือบ20ที่ในช่วงอาทิตย์นั้นนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นี่มันก็เลยอย่างที่เห็นนะครับการซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็จะต้องเลือกหัวหน้าใหม่กรรมการบริหารใหม่คิดว่าการเจรจาตั้งรัฐบาลนี่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้ากับขั้วของพลเอกประยุทธ์ไหมครับหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่แล้วผมโดยส่วนตัวผมนะฮะครับคือโอเคในหลักการของพรรคในหลักการว่าจะต้องมีการใช้ปฏิพรรคครับอันนี้คือหลักการของพรรคครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังไงยังไงเราก็ควรจะต้องทำให้ประเทศเดินหน้าไปให้ได้ครับการร่วมกับพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้แต่สุดท้ายอยู่ที่มติพรรคนะฮะผมยืนยันว่าอันนี้คือมติพรรคที่จะต้องเกิดขึ้นครับแล้วว่าตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ใช่มติพรรคเหรอครับผมพูดในใจแล้วว่าไม่ใช่มติพรรคแต่เราเคารพท่านนะณวันนั้นไม่มีใครเราไม่ควรจะไปแสดงความเห็นที่คัดค้านครับก็ถือว่าเป็นความเห็นของท่านหัวหน้าทำไมคุณอภิสิทธิ์ประกาศโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกรรมการบริหารหรือเป็นมติพรรคเหรอครับผมคิดว่าเขาคงประเมินแล้วว่าถ้าสมมติว่าประกาศอย่างนี้คะแนนนิยมพรรคจะดีขึ้นก็ได้เสียไปเลยครับแล้วแต่ปรากฏว่าประเมินผิดครับประเมินผิดแทนที่พรรคได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นกับสูญเสียเพื่อนๆกรุงเทพศูนย์พันภาคใต้หายไปค่อนภาคเหนือแทบจะศูนย์พันเหมือนกันดังนั้นถ้าจะบอกว่าความพ่ายแพ้ของประชาธิปัตย์ราบคาบครั้งนี้เป็นเพราะนโยบายของพรรคหรือเป็นเพราะหัวหน้าพรรคครับเราถือว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของผู้บริหารแล้วกันเพราะว่าหัวหน้าพรรคก็คงต้องปรึกษากับทีมที่ทำงานด้วยกันเพราะว่าในระหว่างสู้รบเนี่ยพวกเราผู้สมัครเขตเราอยู่ในพื้นที่เราไม่มีเวลาไปประชุมและพวกเรารับรู้ว่าอารมณ์ประชาชนไม่เห็นด้วยนะถึงที่เราทำแบบนี้แต่พวกเราก็พูดไม่ได้แล้วก็มีมารยาทก็ไม่เป็นไรรอให้ทุกอย่างมันจบก่อนแล้วค่อยพูดก็ในเมื่อวันนี้ทุกอย่างมันจบแล้วเราเอาความจริงมาคุยกันดังนั้นมันแปลกครับเวลาชนะนี่ส่วนใหญ่ก็8ต่อ2อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าช่วงนั้นขณะนั้นก็ไม่เห็นมีใครในระดับบริหารมาปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยนะครับแสดงว่าก็ต้องเห็นด้วยสิคือมันเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วนะคุณสุทธิชัยครับผมกล้าพูดเต็มปากว่าพวกเราทุกคนตกใจหมดเลยนะฮะได้แต่ยกโทรศัพท์คุยกันครับแต่มารยาทเนี่ยเราต้องนิ่งครับเพื่อให้เกมมันจบครับหลังจากเกมจบแล้วโอเคถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าโอเคฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าคิดถูกก็ต้องชื่นชมกันไปครับแต่ออกมาแล้วมีแต่ความสูญเสียของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ต้องเอาความจริงมาคุยกันว่าเราผิดพลาดครับการสู้รบไม่มีหรอกที่ใครจะเปิดศึกหลายด้านเนี่ยไม่มีครับแล้วก็คนเก่าแก่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียที่นั่งไปหลายคนเลยนะครับนอกจากคุณหมอวรงทางใต้ก็คุณนิพิษพัทลุงใช่ไหมครับก็โดนด้วยมีใครอีกครับที่เห็นภาพล้มระเนระนาดเลยนี่มีใครบ้างก็มีคุณนิพิษคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนขนาดเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนใช่คุณเฉลิมชัยใช่แล้วยิ่งพื้นที่กรุงเทพชั้นในธรรมดาและประชาธิปัตย์แทบจะเสียพื้นที่น้อยมากครับอันนี้เราก็รุ่นพันในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกครับผมต้องพูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งผมต้องการให้กำลังใจเพื่อนๆว่าความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของผู้สมัครนะครับผมเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคครับการที่พรรคอนาคตใหม่นี่บุกเข้าไปยึดที่นั่งของประชาธิปัตย์หลายจุดแล้วก็ไปยึดของคนอื่นด้วยเนี่ยอธิบายยังไงครับว่าทำไมอนาคตใหม่ถึงมีกระแสแรงขนาดนี้ครับผมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของการเมืองทุกคนต้องการลองของใหม่หมดครับประชาธิปัตย์เองเราไม่มีของใหม่ไปนำเสนอถ้าประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนแปลงและเอาของใหม่ไปนำเสนอผมเชื่อว่าคนอยากลองครับแล้วยิ่งประชาธิปัตย์เป็นสินทรัพย์ที่คู่บ้านคู่เมืองนะ72ปีเนี่ยครับถ้าเราพยายามเอาของใหม่ๆเอาอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้ประชาชนที่ประชาชนอยากลองมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วมีอะไรใหม่ๆเนี่ยประชาชนอยากลองหมดนะแต่ประชาชนเราไม่ยอมเปลี่ยนเองถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนประชาชนก็ลงโทษให้เห็นว่าคุณไม่เปลี่ยนฉันก็ไม่เอาครับครับตอนที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาแถลงไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ว่าไม่ปฏิเสธพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ถูกโจมตีหนักจากฝ่ายเพื่อไทยจากฝ่ายอนาคตใหม่นะครับบอกมันยังไงเนี่ย
ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ว่าพร้อมที่จะจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยอันนั้นยังเป็นภาพหลอนอยู่ไหมจนถึงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วและมันได้รับบทพิสูจน์แล้วว่าเราถูกลงโทษจากประชาชนครับเพราะว่ามันชาติการเมืองฮะสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนตัดสินแล้วประชาชนก็ลงโทษเราอย่างรุนแรงนั้นเหตุการณ์อย่างนั้นคงไม่มีละครับผมเชื่อว่าการประชุมพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมีมติที่ราบรื่นครับถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณหมอวรงคิดว่าใครควรจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณอภิสิทธิ์ครับเอาผมมีบางอาจนะฮะก็คงจะคงมีการพูดคุยกัน อันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นผมต้องการที่จะจุดประเด็นให้สังคมและให้สมาชิกพรรคได้กลับมาดูแลตัวเองว่าเออเราผิดพลาดนะครับเราอย่าไปหลงเชียร์กันมากเลยเพราะที่ผ่านมาเรามีแต่ชมกันเองตลอดรเรารู้ว่าชมกันเองแล้วมันสร้างความเสียหายมากขนาดนี้มันเราสูญเสียเพื่อนไปเยอะมากงั้นวันนี้ข้อที่จริงคือแบบนี้นะผู้บริหารพรรคผิดพลาดก็ต้องยอมรับครับครับมีคนเอ่ยชื่อแล้วนะว่าคุณหมอวรงเป็นคู่แข่งหัวหน้าพรรคอาจจะมีคุณกรจติกวณิชด้วยเนี่ยคุณหมอวรงคิดว่าพร้อมจะลงแข่งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเรายังไม่คุยขนาดนี้ฮะเพราะว่าวันนี้เอาแค่กระตุกเตือนสติก่อนครับแล้วก็เตือนสติทีมบริหารชุดใหม่ด้วยว่าต้องเปลี่ยนนะครับต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆเลยนะเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเปลี่ยนทั้งวิธีการทำงานแม้แต่ทีมชุดเก่าก็ไม่ควรจะเข้ามาเยอะครับเพราะท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของเพื่อนๆที่เกิดขึ้นครับคือไม่ใช่ไปแล้วที่เหลือก็มาครอบงำพักยึดยอมยึดพักแล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมไม่ได้ครับผมวันนี้ผมบอกตรงๆว่าที่กล้าออกมาพูดเพราะปรึกษาเพื่อนๆแล้วบอกว่าทุกคนบอกว่าไม่ต้องเกรงใจกันแล้วครับเราถือว่าจบเลือกตั้งแล้วไม่มีอะไรผลเสียต่อพรรคแล้วมีแต่ทางพรรคดีขึ้นดังนั้นจุดแข็งของประชาธิปัตย์ยังมีอะไรบ้างผมว่าจุดแข็งของประชาธิปัตย์เรายืนยันเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตยังเป็นจุดแข็งอยู่ครับแต่ความซื่อสัตย์สุจริตของเรามันยังไม่ถูกสุจริตของพี่น้องประชาชนครับเราไปวิเคราะห์ความต้องการประชาชนจริงๆเนี่ยแล้วปรับตัวให้เราเข้าถึงเข้าให้ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอีกคนหนึ่งทางใต้ครับทางใต้นี่ก็เผชิญกับสึนามิของพรรคใหม่ที่มาคว่ำประชาธิปัตย์เช่นกันที่พัทลุงครับคุณนิพิษอินทรสมบัติเป็นเจ้าของถิ่นเจ้าของที่นั่งมาอย่างน้อย 7-8 สมัยอยู่ดีๆคนหน้าใหม่ก็มาคว่ำหน้าตาเฉยเลยสวัสดีครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับทำใจได้ยังครับที่แพ้ครั้งนี้สบายครับสบายครับไม่มีปัญหาครับครับครับทำไมถึงสบายเนี่ยเมื่อทุกคนก็บอกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณนิพิษจะแพ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่สมัครรับเลือกตั้งครับคุณนิพิษครั้งที่9ครับครั้งที่9ชนะมา8ครั้งชนะมา8ครั้งเวลาชนะนี่ส่วนใหญ่ก็8ต่อ2อะไรพวกนี้ครับนะเราได้ 80,000 ก็ได้ 20,000 อะไรประมาณนี้ครับห่างกันเยอะทิ้งห่างทุกครั้งไปครั้งนี้ผมแพ้ไปประมาณ 20,000 นะเขาได้ 40,000 กว่าผมได้ 20,000 กว่าครับแพ้เยอะแพ้เยอะเลยครับแพ้เยอะนี่เรานอกจากเราคิดว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการซื้อเสียงเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นมาอย่างหมอวรงบอกเป็นเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไปประกาศก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ทำใหเซเลยทำให้เกิดความรู้สึกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเลยจริงไหมครับภาคใต้ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นนะความรู้สึกของคนก็ไม่ได้เป็นนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไปปราศัยก่อนเลือกตั้งคนก็ยังชอบท่านนะยังศรัทธาท่านรับชอบท่านเยอะไม่มีประเด็นนั้นภาคใต้นะครับมันมีปัจจัยอื่นอะไรคนเปลี่ยนไปยุคดิจิทัลมันทำให้โซเชียลมีเดียมีส่วนไหมครับคือนอกจากเรามั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนี่ยผมก็ทำโพลนะผมใช้โพลหลายสำนักให้คุณสุใจไปทำนะครับคะแนนมันก็ออกมาอย่างเงี้ยผมได้ผมชนะเขาประมาณ3 5เท่าประมาณ5เท่าปกติซึ่งเราชนะประมาณ5เท่าอยู่แล้วปกติมันเป็นปกติทุกครั้งเราเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามันมีนัยยะอย่างเงี้ยกับเที่ยวนี้ก่อนเลือกตั้งประมาณสักอาทิตย์นึงครับผมเอ๊ะมันเราก็ชนะเยอะนี่ทำไมกระแสมันก็ทำผมทำดับเบิ้ลเลยทำอีกครั้งนึงจ้างจากกรุงเทพไปทำเลยนะครับมันก็ชนะเยอะ3ต่อ5 5เท่าอยู่นะครับแต่มันมีอย่างงี้ครับมันมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจประมาณ 60% ครับทีนี้ผมก็คอนซัลท์ไปก็บอกมันมีความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญคือถ้าทางคนทำโพลที่กรุงเทพบอกมีความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญคื
สัปดาห์สุดท้ายแล้วนี่คนเขายังไม่ตัดสินใจโดยเขาให้คำตอบว่ารอตัดสินใจรอตัดสินใจมากมากเยอะมากเยอะมากทีนี้เขาบอกมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือทำไมคนถึงรอตัดสินใจตั้ง 60% ก่อนวันเลือกตั้ง7วันอย่างเงี้ยนั่นสิผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่เขาถ่ายบัตรไปแล้วแล้วก็รอในบางอย่างที่สุดท้ายก็โพต่างๆก็ยังบอกว่าคุณนิพิษนำอยู่นะนำอยู่ตั้งกับประมาณ5-1-5อยู่นะครับครับครับแล้ววันเลือกตั้งล่ะนั่งดูคะแนนไปไอ้ช่วงเวลาไหนที่เราตกใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคือพอมันมาแต่ละหน่วยเฮ้ยทำไมเราแพ้เกือบทุกหน่วยเลยอ่ะเออมันก็ผิดปกตินะครับแล้วก็จริงๆในความเป็นจริงวันนั้นก็มันมีความผิดปกติในกระบวนการเลือกตั้งกับอย่างที่ผมเรียนมันมีเรื่องอื่นลงเข้ามาเยอะครับครับครับคือมันมีความพยายามกดดันให้คนเลือกข้างครับเลือกข้างไม่ซ้ายก็ไปขวาก็คืนนั้นข่าวร้ายไม่ใช่เฉพาะคุณนิพิษอย่างเดียวข่าวร้ายของพรรคประชาธิปัตย์เลยทั่วประเทศเลยเนี่ยแพ้แล้วแพ้อีกเนี่ยคุณนิพิษมันนั่งวิเคราะห์แล้วอย่างว่าเกิดจากอะไรตัวพรรคประชาธิปัตย์มันแล้วแต่ภาคนะปัจจัยในแต่ละภาคไม่เหมือนครับนะครับในกรุงเทพมันอาจจะมีผลเรื่องความกลัวของคนคือมันมีความพยายามกดดันให้คนเลือกข้างครับเลือกข้างไม่ซ้ายก็ไปขวาแต่เราเลยบอกว่ามันไม่มีปัจจัยตอนนี้มีข้างนะไม่จำเป็นต้องเลือกข้างนะแต่แบบกลางๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่คนสุดท้ายคนก็ไม่เชื่อแนวกลางๆแบบเสรีจันทร์นิยมเสรีประชาธิปไตยของประชาธิปัตย์มันไปได้เลยมันจะชนะครับงั้นก็เลือกข้างดีกว่าคือใช้ความกลัวของคนนะครับให้ประคับคนเลือกข้างผมว่านะครับครับส่วนภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยมันต้องยอมรับว่าตอนภาคใต้ส่วนใหญ่นี่อาวุโสกันทั้งนั้นใช่นะครับอาวุโสกันทั้งนั้นคือคนมันมีคำกล่าวตลกว่าแต่นะพรรคก็แก่คนก็กล่าวพรรคก็กล่าวคนก็แก่นะครับตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็มันก็คนก็เบื่อมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกผมว่านะครับครับนะครับก็อยากจะลองของใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องเงินเรื่องอำนาจรัฐก็มาผสมด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยครับครับแสดงว่าเราพลาดตรงที่ว่าเราไม่จับสัญญาณก่อนหน้าวันเลือกตั้งเป็นมีส่วนนะมีส่วนความจริงเราก็ทำโพลทุกจังหวัดนะเราทำโพลทุกจังหวัดจนถึงอาทิตย์สุดท้ายนี่เราก็ดูดีอยู่ครับ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 คราวนี้นี่จะทำยังไงเพื่อจะฟื้นพรรคประชาธิปัตย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับต้องทำอะไรบ้างวิเคราะห์ว่าตัวพรรคเองเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรครับความเห็นผมนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคิดว่าต้องเพิ่มคนหนุ่มเข้ามาเยอะกว่านี้ครับนะครับต้องเพิ่มคนหนุ่มและเขาเพิ่มบทบาทให้คนหนุ่มเข้ามาครับ บริหารพรรคมาดูแลพรรคเข้ามามีส่วนในกิจกรรมของพรรคให้มากกว่านี้ครับนะครับสองเนี่ยก็การบริหารก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะไรก็อาจจะต้องเปลี่ยนครับครับอืมแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็มีนะครั้งนี้เลือกตั้งแต่เหมือนกับมันไม่โดดเด่นพอใช่ใช่ใช่คนรุ่นหนุ่มก็ยังไม่ได้เกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ครับผมว่าผมยังไม่เห็นอิมแพคมันยังไม่สูงพอที่จะครับกระตุ้นให้คนกลับมาเลือกตั้งได้กลับมาเลือกเราได้ครับครับครับและจะต้องทำอย่างไรในเมื่อตอนนี้ก็มีคนมาจีบแล้วทั้งซีกของเพื่อไทยทั้งซีกของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าให้ประชาธิปัตย์ไปอยู่กับเขาเถอะไปตั้งรัฐบาลเถอะคิดว่า คุณนิพิษเองส่วนตัวคิดว่าประชาธิปัตย์ควรจะวางตัวอย่างไรในขณะนี้คือผมในความชอบทำในการตอบนี่มันน้อยลงผมไม่ได้เป็นตัวสอบในฐานะเป็นคนเก่าแก่ในฐานะที่เป็นคนรู้ถึงโครงสร้างรู้ถึงแนวคิดของพรรคมาตลอดเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็จะว่าเขาก็อยากเข้าไปเป็นผู้บริหารแหละนะครับอยากจะเป็นรัฐบาลว่างั้นเถิดนะครับครับแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าหนึ่งเราจะเป็นรัฐบาลกับพรรคไหนครับนะครับทีนี้เป็นรัฐบาลแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมครับนะครับมันและส่วนคนครับต่างๆหน่อยก็คิดว่าเอ๊ะดูสถานการณ์ใครเป็นรัฐบาลก็ไม่มีความมั่นคงหรอกนะครับครับเสียงมันก้ำกึ่งกันมากส่วนหนึ่งก็บอกว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยเรามาฟื้นฟูพรรคดีกว่าเราเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพดีกว่าใช่นะครับมันก็มีปัญหาอีกครับผมก็บอกผู้ใหญ่ในพรรคไปคุยกันว่า มันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าคนที่สามารถทำงานในสภาได้อย่างเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบเนี่ยมันก็หายไปเยอะใช่ที่อยู่ในขณะนี้นะครับครับกำลังมันก็ไม่เหมือนเดิมมันอาจจะมีผู้อาวุโสซึ่งทำหน้าที่อย่างนี้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นบทบาทตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะโดดเด่นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับครับครับ
จากนั้นในกรรมการบริหารก็คงจะมีความเห็นแยกแตกกันใช่ไหมว่าฝ่ายที่ควรจะเห็นว่าไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐก็มีอีกฝ่ายนึงบอกว่าเราควรจะไปร่วมกับเพื่อไทยก็มีอีกฝ่ายนึงบอกเราไม่ควรร่วมกับใครเลยก็มีใช่ไหมครับตอนนี้มีครับมีทั้งสามส่วนครับมีทั้งสามส่วนแล้วก็คุณนิพิธเองอยู่ฝั่งไหนส่วนไหน ผมยังให้คำตอบไม่ได้เลยก็ผมออกคล้ายๆว่าอยู่นอกมาแล้วอยู่นอกโอ้ไม่ยังไม่นอกหรอกแหมอยู่อาวุโสขนาดนี้คงยังไม่ติดเป็นที่ปรึกษาอยู่ใช่ไหมครับผมก็ยังเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่ครับยังเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่ใช่ยังรองหัวหน้าพรรคยังมีหน้าที่นะครับแล้วกรรมการบริหารต้องตั้งใหม่ไหมเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกแล้วต้องเลือกใหม่ฮะต้องเลือกใหม่ครับต้องเลือกใหม่ต้องเลือกใหม่ครับแล้วกรรมการบริหารต้องเลือกใหม่ครับแต่ว่าเราคิดกันอย่างนี้ครับคิดว่าในการร่วมรัฐบาลเนี่ยจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเราจะใช้กรรมการบริหารชุดนี้ครับชุดนี้เป็นคนตัดสินอ๋อเหรอครับเพราะว่าถ้าเลือกใหม่มันใช้เวลามันไม่ทันมันไม่ทันสำหรับการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรัฐบาลสมมติเราตัดสินใจจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับครับต้องใช้เวลากี่ปีเนี่ยถึงจะฟื้นได้ประชาธิปัตย์มันก็คงจะหลังจากยุคผมวางมือไปแล้วผมว่าจาก2สมัยเราจะวางมือแล้วเหรอคุณนี่พี่จะวางมือแล้วเหรอเนี่ยฮะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่านั่นสิประสบการณ์อย่างนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะถ้าวางมือไปนี่มันจะทำให้ขาดตอนคนรุ่นใหม่ก็จับไม่ถูกว่าอดีตเป็นอย่างไรมันก็คือถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับผมก็มันก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันครับทบทวนตัวเองครับเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาแต่เราอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นแล้วเหมือนนักมวยครับเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชแล้วเราชกเองไม่ได้จะเรียกว่าถอดใจเลยหรือเปล่าเนี่ยถอดใจเลยเหรอมีทายาทคุณนิพิธที่จะส่งไปแทนไหมครับในเขตนั้นผมไม่มีทายาทนะผมไม่มีทายาททางการเมืองนะครับไม่มีครับผมไม่มีทายาทคือจริงๆก็มีแต่ว่าผมเพื่อยุคมันหมดเวลาที่เราจะสร้างทายาทอย่างนั้นแล้วครับความรู้สึกคุณนิพิธจริงๆแล้วไม่รู้สึกเสียใจเลยเหรอว่าพรรคนี่ของเรานี่กลายเป็นพรรคต่ำ50ทั้งที่มีประวัติอันยาวนานพรรคเก่าแก่ที่สุดคุณนิพิธไม่รู้สึกเลยเหรอว่าโอ้นี่มันเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่งเลยนะแน่นอนครับแน่นอนครับมันเป็นความล้มเหลวแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาพรรคสุริยปัตย์เนี่ยตอนนั้นผมก็มีสส44คนเองครับนั่นสิยังมากกว่าตอนแรกที่ผมมาอีกฮะอ๋อแต่ว่ามากกว่าเดิมแต่ว่าจากร้อยกว่าจากเป็นรัฐบาลนี่มาถึงจุดนี้นี่คิดว่าจะต้องทันทีทันใดต้องทำอะไรบ้างก็ผมคิดว่าต้องปรับวิธีคิดในการบริหารงานพรรคใหม่นะครับครับแล้วก็เพิ่มคนหนุ่มเข้ามาครับนะครับคนหนุ่มเข้ามาคนหนุ่มต้องเข้ามาเยอะๆกว่านี้มีส่วนผสมที่มากกว่านี้ครับมีสัดส่วนที่เยอะกว่านี้ครับครับครับเอาละครับรบกวนคุณนิพิธแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นคนในพรรคประชาธิปัตย์เก่าแก่ที่กำลังมองว่าอนาคตของพรรคจะเป็นอย่างไรครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าอย่างยิ่งครับจะต้องเกาะติดกันต่อไปครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อมีการประชุมเพื่อที่จะตัดสินว่าจะอยู่ข้างไหนในการตั้งรัฐบาลแล้วยังจะต้องมองต่อไปว่าจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนกรรมการบริหารและตั้งหลักใหม่อย่างไรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกาแฟดำคำนี้ครับสวัสดีครับ